วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ข้าพเจ้านายวรงค์วงศ์ฤกษ์ไพศาลขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทวงศ์ฤกษ์ไพศาลคอนสตรัคชั่นนับตั้งแต่วันที่10กันยายนพุทธศักราช2565โดยได้เลือกผู้ที่จะขึ้นมาเป็นประธานบริษัทแทนตำแหน่งของข้าพเจ้าไว้แล้วคือนางณภัสสรวงศ์ฤกษ์ไพศาลให้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นประธานกรรมการผู้จัดการแทนข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอยกหุ้นของข้าพเจ้าทั้งหมดให้กับนางณภัสสรวงศ์ฤกษ์ไพศาลจึงขอประกาศไว้ให้ทราบโดยทั่วกันโอ้ยมึงได้ตำแหน่งแต่ไม่เท่าไหร่ก็แค่จะเทหัวกันนะอย่าพลาดกันแล้วกันพี่ตูนพี่ล็อกประตูทำไมอะพี่มึงมึงจำใส่กระบาลมาไว้เลยนะกูอยากเสือกพูดแบบนั้นกูอีกถ้ามึงยังไม่อยากตายมึงก็ไม่ต้องสงสัยแล้วก็ไม่ต้องเสือกแสดงความเห็นอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับครับพี่ครับเข้าใจครับพี่ผมจะรู้ที่ปากจะไม่สงสัยพี่อีกหนูทำไมเปียกโชกแบบนี้ก๊อกน้ำมาแตกเปิดแล้วน้ำพุ่งใส่หน้าผมจะกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรล่ะว่าแต่คุณเถอะหายหัวไปไหนมาฉันไปกินกาแฟมากินกาแฟนี่คุณพี่สาวของคุณเนี่ยได้ตำแหน่งประธานแทนพ่อคุณแทนที่คุณจะไปประจบเผื่อจะได้อะไรบ้างแต่ว่าคุณเนี่ยกลับไปกินกาแฟนี่คุณโง่หรือเปล่าฮะหนูพาวเจ็บนะไม่ห่วงลูกในท้องมั้งเลยเหรอลูกเหรอแต่พูดตามตรงไหมไม่น่าพลาดให้มีมันเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะยิ่งคุณท้องโตเมื่อไหร่เนี่ยหน้าที่ของคุณในบริษัทก็จะลดลงแล้วเมื่อคุณคลอดพี่สาวของคุณก็จะใช้ข้ออ้างนี้เนี่ยให้คุณเลี้ยงลูกอยู่บ้านแล้วผมเนี่ยก็จะถูกกดหัวแล้วก็เป็นเบ้พวกมันทำไมไม่คิดอะไรเลยวะทุกอย่างเรียบร้อยดีเป็นไปตามที่คิดเอาไว้เตรียมตัวฉลองได้เลยต่อไปนี้จะง่ายกว่าเดิมอีกเพราะไอ้พวกที่เหลืออยู่เนี่ยนะไม่มีตัวไหนฉลาดสักตัวดาวเป็นอะไรหรือเปล่าหน้าซีดๆเปล่าค่ะแพ้ทองหรือเปล่าแพ้ทองนิดหน่อยค่ะขอตัวนะคะโอ้โหเพิ่งจะทองได้ไม่ทันไรก็แพ้ทองจนหน้าซีดซะละพี่ว่าพราวควรจะงดทำอะไรที่มันเสี่ยงต่อสุขภาพของตัวเองนะคะมัวแต่จะหวังพึ่งไอ้นุ๊กไปตลอดมันไม่ได้หรอกพราวต้องดูแลตัวเองเยอะๆเอาไว้เดี๋ยวพี่จะบอกแม่กับพี่แนทให้กันแล้วกันนะคะว่าให้พาวพักงานที่บริษัททั้งหมด
คราวจะได้มีเวลาทำตัวเตรียมตัวเป็นคุณแม่ที่ดีไงดีไหมเขาเจ็บครับปล่อยพี่เตือนด้วยความหวังดีนะพาวพาวจะช่วยพี่ลินค่ะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงกับคุณพ่อขึ้นขนาดนี้ความหวังที่คุณพ่อจะมีชีวิตอยู่มันก็ช่างจะลิบลีเหลือเกินพาวเชื่อนะคะพี่ลินว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุเรื่องที่ไอ้ปกป้องกับคุณบัวลงรอดตายเนี่ยคือมันขอเลยนะครับให้รู้แค่นี้อย่าบอกคนในบ้านเด็ดขาดเพื่อหาคนที่น่าสงสัยพี่ก็มั่นใจว่าไม่ใช่อุบัติเหตุต้องมีคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แต่ก็เป็นคนใกล้ตัวเราด้วยเมื่อก่อนพาวก็คิดว่าเราก็แค่พี่น้องทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าตอนนี้เรื่องมันชักจะไปกันใหญ่แล้วอะถึงขั้นจะมาเอาชีวิตคุณพ่อเลยอะงั้นเดี๋ยวพราวจะแกล้งทำเป็นเชื่อฟังพี่ตุลพี่แนทแล้วก็คุณแม่นะคะถ้าได้เบาะแสอะไรเดี๋ยวพราวจะมาบอกพี่ลินไม่ได้นะพราวทำแบบนั้นมันอันตรายพราวกำลังท้องอยู่ด้วยอ่ะท้องนี่แหละค่ะดีไม่มีพิษมีภัยจะได้ไม่ต้องมีใครสงสัยแล้วก็ยังไงทุกคนก็คิดว่าพราวโง่อยู่แล้วพราวไม่ได้เป็นคนโง่นะพราวทั้งเก่งแล้วก็กล้าหาญมากต่างหากที่กล้าตัดสินใจทำแบบนี้ถ้าคุณพ่อกลับมาแล้วยังมีชีวิตอยู่คุณพ่อต้องภูมิใจในตัวพราวมากแน่ๆยังมาโกหกพ่ออีกเหรอว่านี่คือยาแก้ปวดอะเป็นยาแก้ปวดจริงๆค่ะคุณพ่อโอ้โหคิดว่าพ่อโง่ขนาดไหนไอ้ยาสีๆไงใครเขาก็รู้ว่าคือยาอะไรพราวไม่เห็นหรือว่าไอ้พวกที่มันติดยานรกพวกนี้มันเป็นยังไงมันเหมือนตายทั้งเป็นน่ะพราวก็อยากทำให้คุณพ่อภูมิใจในตัวพราวสักครั้งเหมือนกันค่ะพี่ลินอยากจะให้พราวทำอะไรบอกพราวเลยนะคะโครงการทั้งหมดที่เป็นของละลินน่าจะเอามาทำเองนะคะเนื่องจากในลินเนี่ยลาพักร้อนไม่มีกำหนดส่วนโปรเจกต์ที่ทำกับบริษัทของคุณมนูนเนี่ยนัทมีไอเดียค่ะตุลคะพอดีนัทลืมตำไดไปที่ห้องทำงานรบกวนทีนะคะโอเคจ้ะเก็บไว้ที่ไหนเนี่ยเซฟเซฟรหัสอะไรอ่ะว่าวันเกิดพี่แนทไม่ใช่กลับหลังคุณนนท์คะอะไรขอโทษค่ะพอดีมีเอกสารอยากให้คุณเซ็นด่วนนะคะเอกสารด่วนแล้วทำไมไม่วางให้ผมเซ็นเมื่อเช้าจะได้เซ็นพร้อมกันทีเดียวคือว่าพอดีว่าเราไม่เป็นไรเอามาไม่ใช่หรือว่าพี่นัทยังไม่ได้เปลี่ยนรหัสเป็นรหัสเดิมคุณพ
แอป 1D สนุกฟรีดีทุกวันแอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมจากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือ Chain ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้ได้เลยค่ะ